Money Buffalo Podcast Stock เจอเนยเรื่องเล่าสนุกสนุกที่ได้จากการเจอนู่นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้นโดยเนยธนพรเจียนายกุลวานิชสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock เจอเนยในช่อง Money Buffalo Podcast คำถามที่เนยจะได้ยินบ่อยๆก็คือมีเงินเท่านี้จะซื้อหุ้นได้ไหมคือเนยจะบอกว่าการที่เราอ่ะมีเงินเยอะทำให้เราได้เปรียบในการซื้อหุ้นก็จริงค่ะแต่ว่าการที่เรามีเงินน้อยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อหุ้นที่ดีไม่ได้และหุ้นที่ดีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีราคาที่แพงเสมอไปนะคะหุ้นทุกตัวมีช่วงราคาดีๆที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยที่เข้ามาในช่วงนั้นๆค่ะนายจะขอแบ่งการเริ่มต้นเลือกหุ้นออกเป็น4หัวข้อนะคะ 1. เลือกหุ้นจากเซ็ต100หรือว่าหุ้นของบริษัท100ตัวแรกที่ตรงตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. เลือกหุ้นจากธุรกิจที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะ 3. เลือกหุ้นจากปัจจัยภายนอกหรือว่าเป็นธีมของตลาดช่วงนั้นๆนะคะ 4. ค่ะเลือกหุ้นจากปัจจัยภายในก็คือเป็นพวกผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะเรามาพูดถึงหัวข้อแรกกันก่อนค่ะการเลือกหุ้นจากกลุ่มเซ็ตร้อยนะคะคือสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจความหมายของเซ็ตหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในขออธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะดัชนีหรือว่าอินเด็กซ์ก็คือจะเป็นตัววัดสภาวะและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติสำหรับดัชนีที่ใช้ในตลาดเงินหรือตลาดทุนเนี่ยค่ะก็คือเป็นดัชนีราคาหุ้นค่ะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ระดับราคาและแนวโน้มของตลาดหุ้นถ้าโดยเฉลี่ยหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยมีราคาสูงขึ้นค่าของดัชนีอันเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นถ้าโดยเฉลี่ยของราคาหุ้นทั้งหมดในตลาดปรับตัวลงค่ะค่าของดัชนีตัวนี้ก็จะลดลงนะคะโดยดัชนีราคาหุ้นในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตอินเด็กดัชนีราคาเซต50อินเด็กและเซต100อินเด็กดัชนีราคาเซต HD อินเด็กอันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่ปันผลนะคะแล้วก็ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ MAI อินเด็กค่ะเป็นต้นค่ะในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมีบริษัทอยู่700กว่าตัวซึ่งก็จะมีบริษัทที่มีพื้นฐานดีมากดีน้อยปะปนกันไปนะคะทีเนี้ยทางตลาดหลักทรัพย์อะค่ะเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขเพื่อที่จะจัดอันดับหุ้นออกมา100ตัวแรกให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่มีชื่อว่าเซ็ต100โดยที่จะอัปเดตหุ้นเข้าออกทุกๆ6เดือนค่ะมันก็เหมือนมหาวิทยาลัยอะค่ะที่มีนักศึกษาอยู่คือเอานักศึกษาเหล่านี้มาทดสอบตามเงื่อนไขแล้วก็เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยสมมุติว่าทดสอบความรู้ใช่ไหมคะเราก็จะเจอนักศึกษาที่เขาเรียนเก่ง1ถึง100อันดับแรกในคณะหรือว่าในมหาลัยนั้นๆแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้ทดสอบอย่างเช่นพวกคุณธรรมจริยธรรมการช่วยเหลือสังคมเขาจะมีครบทุกคนหรือเปล่าก็ต้องไปทำความรู้จักอีกทีนึงก็เหมือนหุ้นนะคะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในเซ็ตร้อยนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะดีเสมอไปเราก็ต้องไปเลือก1ในร้อยอีกทีนึงว่าบริษัทไหนนะเขาจะเอาเงินทุนของเราเนี่ยไปลงทุนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะทีนี้สำหรับเงื่อนไขในการคัดเลือกหุ้นในเซ็ตร้อยก็คือ1เป็นตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า market capitalization เนี่ยค่ะสูงที่สุดค่ะก็คือคำนวณจากราคาปิดของหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนตอนนี้ข้อ2นะคะก็คือจะเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอมีสภาพคล่องสูงในช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ค่ะเงื่อนไขที่3นะคะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่า free float เนี่ยค่ะไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้วและข้อสุดท้ายนะคะจะไม่เอาหุ้นที่เคยถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน20วันมารวมในการคำนวณค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโฟกัสหุ้นในเซ็ตร้อยก็เหมือนกับว่ามีคนเขากรองหุ้นดีมาให้เราในระดับหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราว่าต้องไปเลือกหุ้นที่เราชอบจากร้อยตัวในนั้นมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นการเลือกหุ้นจากธุรกิจที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะคืออยากจะให้ลองนึกถึงเวลาที่เราเดินออกจากบ้านนะคะเรามองเห็นบริษัทอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวคือเริ่มจากเดินทางก่อนอะรถไฟฟ้าที่เราใช้กันเป็นประจำก็จะเป็นหุ้น BTS หรือว่าถ้าเราขับรถเนี่ยค่ะ
ก็ใช้ทางด่วนของหุ้น BM พอเราเริ่มหิวเนี่ยเราก็แวะเข้าร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ก็คือหุ้น CPO ค่ะเราแวะเข้าห้างสรรพสินค้า Big C ก็คือหุ้น BJC แวะเข้าห้างสรรพสินค้าเครือเซ็นทรัลก็คือ CPN อ่ะก็ยกมือถือขึ้นมาอยากจะเล่นก็มีค่ายมือถืออย่าง Advanced D-Tech True เดินไปกดเงินที่ตู้ ATM ก็มีธนาคารอย่างไทยพาณิชย์ SCB บัวหลวง BVL กรุงไทยอย่าง KTB กสิกรอย่าง KBank ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งใกล้ตัวรอบตัวของเราเนี่ยมีหุ้นให้เลือกเต็มไปหมดลองเลือกกลุ่มที่ชอบออกมาค่ะแล้วค่อยเปรียบเทียบว่าในธุรกิจนั้นๆหรือว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยมีบริษัทคู่แข่งอะไรบ้างจากนั้นนะคะก็เลือกบริษัทที่เราคิดว่าโอ้ยน่าจะเก่งที่สุดในกลุ่มออกมาแล้วก็เอามาดูรายละเอียดทั้งในด้านพื้นฐานแล้วก็กราฟต่อไปค่ะสำหรับหัวข้อที่3นะคะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากค่ะเพราะว่าเป็นบันทึกของเนยเองเนยอ่านจากบทวิเคราะห์เนยอ่านจากข่าวแล้วก็เอามารวบรวมค่ะเพราะว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยมันมี2ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นนะคะนั่นก็คือเป็นปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับพวกการดำเนินงานของบริษัทนั้นโดยตรงแล้วก็เป็นปัจจัยภายนอกทั่วไปอย่างเช่นพวกราคาน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอกเบี้ยพวกนโยบายรัฐบาลอะไรประมาณนี้ค่ะก็หัวข้อที่3ของเรานะคะก็จะเป็นการเลือกหุ้นจากปัจจัยภายนอกหรือธีมของตลาดช่วงนั้นๆค่ะมาเริ่มอันแรกเลยค่ะราคาน้ำมันนะคะถ้าราคาน้ำมันขึ้นหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์นะคะแน่นอนว่าอันแรกเนี่ยโดนเต็มๆค่ะหุ้นในกลุ่มสำรวจค้นหาและผลิตน้ำมันจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเนี่ยจะทำให้ราคาขายปรับตัวขึ้นในขณะที่ต้นทุนของผลผลิตเขาเนี่ยเป็นเท่าเดิมค่ะก็เหมือนว่าต้นทุนการผลิตสินค้าเท่าเดิมแต่เวลาที่เราเอาไปขายเนี่ยเราไปขายได้ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกปั๊มน้ำมันก็จะมีกำไรจากส่วนต่างต่อลิตรจากปริมาณน้ำมันที่เขาขายค่ะรวมถึงกำไรจากธุรกิจอื่นที่เขาให้เช่าสถานที่ในปั๊มด้วยนะคะต่อมาเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นค่ะคืออันเนี้ยเขาจะไม่ได้กระทบกับพื้นฐานของบริษัทโดยตรงเพราะว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยจะมาจากค่าการกลั่นค่ะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบนะคะแต่ว่าจะมีผลประโยชน์ทางอ้อมที่ธุรกิจโรงกลั่นได้รับก็คือจะเป็นกำไรจากการสต็อกน้ำมันที่เก็บไว้ในถังค่ะคือเขาอะจะแบบว่าสต็อกน้ำมันดิบเก็บไว้ไงคะถ้าเราคิดจะลงทุนยาวเพราะว่าเห็นกำไรจากส่วนนี้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องระวังนะคะเพราะว่าส่วนเนี้ยมันเป็นกำไรสั้นๆที่เป็นกำไรแค่ครั้งเดียวและถ้าในไตรมาสต่อไปเนี่ยค่ะราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงบริษัทก็คือจะขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันคือเวลาที่เราอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยค่ะเนยอ่ะจะจดไว้ว่าอ๋ออันนี้นะเป็นคำศัพท์ที่บอกว่าขาดทุนจากการสต็อกก็คือสต็อกลอสแล้วก็กำไรจากการสต็อกก็คือเป็นสต็อกเกนค่ะต่อมาค่ะเป็นหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะคะอันเนี้ยราคาจะขึ้นอยู่กับสเปรด PET ค่ะที่เขาจะผันผวนตามอุปสงค์อุปทานก็เลยถูกกระทบทางอ้อมค่ะโดยถ้าราคาน้ำมันลดลงนะคะก็คือจะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์อันเนี้ยลดต่ำลงไปด้วยตามราคาวัตถุดิบตั้งต้นค่ะคือจากที่บอกมานะคะไม่ใช่ว่าเห็นราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแล้วก็จะไปซื้อหุ้นกลุ่มนี้ทันทีค่ะคือเนยอยากจะให้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าโอเคถ้าราคาน้ำมันดิบนะเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอดแล้วมีข่าวมีปัจจัยทำให้มันเปลี่ยนทิศทางเนี่ยจากขาลงกลับตัวเป็นขาขึ้นเราก็คือจะรอเข้าซื้อแล้วก็ให้ราคาน้ำมันดิบตรงเนี้ยฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยขายทำกำไรค่ะเมื่อกี้พูดถึงราคาน้ำมันขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อมาถ้าราคาน้ำมันดิบลงล่ะหุ้นกลุ่มอะไรจะได้รับผลประโยชน์นะคะอันดับแรกเลยค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นหุ้นที่เขาใช้ธุรกิจที่แบบเอาน้ำมันมาเป็นต้นทุนนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มขนส่งโลจิสติกพวกสายการบินกลุ่มเดินเรือแต่ว่าอันนี้กลุ่มเดินเรือค่ะก็คือต้องดูควบคู่กับค่าระวางเรือไปด้วยนะคะพวกการจัดการโลจิสติกพวกนี้ค่ะเพราะว่าต้นทุนของเขาเนี่ยเป็นน้ำมันส่วนใหญ่ถ้าราคาน้ำมันลดลงใช่ไหมคะก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทของเขาค่ะต่อมาค่ะหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์ถ้าราคาน้ำมันดิบลงนะคะก็คือจะเป็นหุ้นในกลุ่มปูนซีเมนต์หรือว่าเหล็กที่ใช้ถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติค่ะ
ส่วนนี้เขาจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมนะคะเพราะว่าราคาพลังงานเหล่านี้มักจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันรวมถึงหุ้นในกลุ่มที่รับเหมาก่อสร้างเพราะว่าราคาน้ำมันลดลงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของเขาต่ำลงไปด้วยแล้วก็วัสดุก่อสร้างอันนี้จะใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบผลิตยางมะตอยอะค่ะก็อันนี้ก็ต้องไปดูราคายางมะตอยควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าราคาตกใช่ไหมคะถึงแม้ว่าต้นทุนลดก็ราคาขายก็ลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มสื่อด้วยเพราะว่านอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าแล้วผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยค่ะก็คือจะเอาส่วนที่ประหยัดจากค่าน้ำมันเนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยแบบทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยบ้างนะคะถ้าดอกเบี้ยขึ้นหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆก็คือจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวนะคะจะเป็นเฉพาะธนาคารที่มีการปล่อยสินเชื่อแบบลอยตัวมากกว่าเงินฝากแบบลอยตัวค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ Net Interest Margin หรือว่า NIM ที่กว้างขึ้นค่ะแล้วก็จะมีหุ้นในกลุ่มประกันชีวิตค่ะหุ้นกลุ่มนี้จะได้เปรียบเพราะว่าเขามีเงินสดในมือเยอะเขาก็เลยจะเอาเงินสดตรงนี้เอาไปหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้แล้วก็เวลาภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะตามมาตรฐานของบัญชีคปภ.เนี่ยจะคำนวณมูลค่าหนี้สินที่เกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิทำให้ภาระหนี้สินลดลงอีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่มีหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ต่ำแล้วก็มีเงินสดในมือสูงจะได้เปรียบค่ะถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแล้วถ้าดอกเบี้ยลงนะคะหุ้นในกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆก็คือจะเป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจลีสซิ่งและเช่าซื้อค่ะเพราะว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยมาจากดอกเบี้ยรับที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อค่ะคือตรงเนี้ยเขาจะคิดแบบว่าเป็นดอกเบี้ยในอัตราคงที่ก็คือเป็นฟิกเรทให้กับเราในขณะที่ต้นทุนของเขาเนี่ยเวลาเขาจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะคะเขาก็จะถูกคิดเป็นโฟลต์เรทค่ะก็คือเป็นดอกเบี้ยลอยตัวค่ะก็ลองคิดดูว่าเวลาที่กู้อย่างเงี้ยถ้าดอกเบี้ยลงเขาก็คือจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆเลยแล้วเวลาเขาปล่อยกู้ให้เราเนี่ยก็มันก็เป็นอัตราคงที่อย่างเงี้ยค่ะต้นทุนต่ำลงแล้วก็ขายได้เท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีกำไรเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลค่ะอันนี้จริงๆก็ต้องมาดูว่ามันลุ้นดีกว่าว่าแล้วทางภาครัฐเนี่ยเขาจะมีนโยบายอะไรที่ใหม่ๆมาบ้างแล้วเราก็มาคิดตามว่าออกอย่างนี้มาแล้วปุ๊บมันจะไปกระทบหรือว่าเป็นผลดีผลเสียต่อหุ้นในอุตสาหกรรมไหนนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนก็คือจะมีโครงการช็อปช่วยชาติถูกไหมคะคือธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้เต็มๆก็คือจะเป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกพวกสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกไอทีอะค่ะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มท่องเที่ยวและอาหารค่ะอันนี้ก็คือต้องฝากผู้ฟังติดตามแล้วก็อัปเดตด้วยนะคะต่อมาเป็นการเลือกตั้งค่ะคือให้ลองนึกถึงช่วงหาเสียงอะค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องใช้การโปรโมทการประชาสัมพันธ์อย่างมากหุ้นกลุ่มสื่อก็เลยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มาอันดับแรกก็คือเวลาเขาโฆษณาผ่านป้ายหาเสียงไวนิลแผ่นพับใบปลิวที่เกี่ยวกับพวกความรู้ในการเลือกตั้งของภาครัฐแล้วก็การโฆษณาของพรรคการเมืองรวมถึงบริษัทที่รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งด้วยค่ะทีนี้ถ้าเริ่มมีความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้นเนี่ยพวกนักลงทุนนะคะเขาก็จะคิดว่าอุ๊ยเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วนะภาคเอกชนก็จะเข้ามาลงทุนเข้ามาขยายโครงการใหม่ๆรวมถึงรัฐบาลใหม่เนี่ยก็คือจะเข้ามาสร้างผลงานหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็คือจะเริ่มมาละพวกกลุ่มธนาคารพวกเนี้ยก็อาจจะให้กู้เงินเพื่อใช้ลงทุนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเนี่ยจะทำให้หุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้การันตีว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่ผ่านมานะคะถ้าใครสนใจลงทุนระยะยาวเนี่ยขอให้เน้นไปที่ผลการดำเนินงานของบริษัทมากกว่าค่ะสำหรับธีมของหุ้นในตลาดที่พวกนักเก็งกำไรเขาชอบมองกันนะคะคือถ้าเราจัดกลุ่มหุ้นออกมาจากธุรกิจที่เหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเลียมโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงบาลกลุ่มค้าปลีกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสังเกตว่าอุ๊ยธีมช่วงนี้มีหุ้นตัวนึงเนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราจะเดาได้ว่ามันเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มหลังจากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแล้วค่ะว่า
เพื่อนๆในกลุ่มตัวไหนมีวอลลุ่มเข้าแล้วค่อยเข้าซื้อตามค่ะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะได้รับผลประโยชน์แค่ตัวเดียวก็มีนะคะก็ต้องลองไปศึกษาดูอีกทีนึงค่ะสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะการเลือกหุ้นจากปัจจัยภายในหรือผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะส่วนนี้นะคะต้องไปดูกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทว่าเขาเติบโตขึ้นทุกปีไหมจากงบการเงินค่ะเข้าไปดูอัปเดตของบริษัทย้อนหลังเพื่อดูว่าพวกทีมผู้บริหารเนี่ยเขาพูดไว้เขาวางแผนไว้เขาทำได้จริงกันหรือเปล่าค่ะเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นเนี่ยงบอาจจะไม่ได้ดีจริงๆก็ได้อาจจะเกิดจากการทำ window dressing ค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีก่อนที่จะปิดงบการลงทุนในแต่ละไตรมาสค่ะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เข้าใจคำว่าไตรมาสนะคะไตรมาสค่ะจะเป็นช่วงเวลา3เดือนโดยช่วงเวลา1ปีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ไตรมาสนะคะไตรมาสที่1ค่ะหมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมค่ะไตรมาสที่2นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนค่ะไตรมาสที่3นะคะก็คือจะเป็นช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนและไตรมาสที่4ค่ะก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมครบปีพอดีค่ะมาต่อกันที่การทำ window dressing นะคะก็ทั้งนักลงทุนสถาบันกองทุนแล้วก็บริษัทที่ลงทุนในหุ้นตัวเนี้ยจะช่วยกันซื้อเพื่อดันราคาหุ้นให้มีราคาปิดที่สูงขึ้นเราต้องสังเกตค่ะว่าจะเห็นหุ้นที่เขาปิดโดดที่ราคา ATC แปลกๆโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่2อะค่ะครึ่งปีแล้วก็ไตรมาสที่4ค่ะสิ้นปีเพื่อให้กองทุนอันเนี้ยมีผลประกอบการที่ดีทำให้มีคนมาสนใจลงทุนในกองทุนเนี้ยมากขึ้นค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเลยค่ะสรุปแล้วก็คือการเลือกหุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญต่อกระบวนการการลงทุนมากเพราะว่าถ้าเราเลือกหุ้นผิดตัวนะคะเราอาจจะไม่ได้เสียแค่เงินค่ะแต่ว่าเราเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับหุ้นตัวนั้นด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่สำคัญของการเลือกหุ้นก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับการลงทุนของเราค่ะว่าเราหวังผลตอบแทนระยะยาวหรือว่าผลตอบแทนระยะสั้นค่ะ